โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่ผมจูด้งชาแนลแล้วก็ Minecraft นะคะพาร์ท4คือแบบ ผมกุ้มใจมากคือแบบผมจำโลกอันเก่าในที่ผมแคสอะเป็นโลกที่แบบผมสร้างบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจุกัดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮียจุกัดอยากเล่นด้วยจุกัดเลยแบบบอกว่าให้ผมลบ Minecraft อันนี้เพราะว่าของจุกัดน่ะเป็น Minecraft ล่าสุดเลยใช่ครับ ผมลบไปแล้วแล้วโหลดใหม่มันก็ไม่มีประโยชน์ทำให้โลกอันเก่าเสียอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่ก็ยังอยู่พาร์ท4นะครับแค่มันเริ่มต้นโลกใหม่โอเคไปเริ่มมันเลยอะไรวะเนี่ยผมเลือกเป็นโหมด Spooky Mansion กำลังขุดแล้วผมใส่หูฟังเพราะว่าแบบเสียงมันไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปในนั้นหรือเปล่าขอให้เสียงมันเข้าไปในนั้นเถอะโอเคเอาไม้มาแปรรูปไม้นี้ออกโอเคตัดต้นไม้นี้เลยผมจะไม่ค่อยพูดมากโอเค Spooky Mansion เฮ้ยเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละ Spooky Mansion เดี๋ยวทำมืใกล้หูเสียงสเกเลตันได้ยินไหมครับคือดีที่เสียงแบบซาวด์แท็กแบบไม่น่าไว้ใจอ่ะยิ่งผมแคสตอนกลางคืนเลยเนี่ยผมสร้างบ้านเลยแล้วกันรู้สึกกลัวยังไงไม่รู้เอาแล้วผมจะคาประตูมาเพิ่มไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ท้าทายเราก็สร้างประตูเลยเสียงอะไรวะอ๋อไอ้ม้าตกใจหมดโอ้ยไม่ให้เข้ามาไหมออกไปอือ
เสียงดังมากโอ้ยสั่งอยู่วะนี่อย่างนี้เลยโอเคโอ้ยใกล้จะมืดแล้วนี่ผมกลัวยังไงไม่รู้รู้สึกแปลกๆว่ะเฮ้ยนั่นแสงลาวาอีน่ากลัวมันจะมาเมื่อไหร่วะเฮ้ยแมงมุมโผล่มาเยอะเลยว่าในปราสาทนั้นแปลกๆรู้สึกว่าใน Resident Evil เลยมีอะไรไหมนะข้างนอกนี่เขาอยากออกไปดูแต่ต้องไปดูซะหน่อยโอเคไม่ไปดูแล้วสกิลตันวะหาที่หลบสิรออะไรโลกเก่าผมทำร้ายกับมันเยอะเกินมั้งสไลเดอร์แมนไม่ใช่สไลเดอร์แมนเอนเดอร์แมนคิปเปอร์ซอมบี้โอ้โหนี่ขนาดนอร์มอลนะเนี่ยนึกว่าฮาร์ดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท5เนี่ยผมจะรอดหรือเปล่าส่วนนี้จุลงชานอลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำไมต้องเสียงสูงบ๊ายบาย